วันที่6ตุลาคม2566นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ตั้งคำถามผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะถึงรัฐบาลเศรษฐากรณีแจกเงินดิจิทัล 560,000 ล้านบาทเพื่อใคร3ข้อความดังนี้คำถามที่ผู้คัดค้านตั้ง3ข้อน่าสนใจมากๆครับแจกเงินดิจิทัล 500,000 ล้านถ้ารัฐบาลเศรษฐาซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไม่มีวาระซ่อนเร้นคำถามที่1ถ้ามีเงินพร้อมแจกประชาชนจริงๆแล้วทำไมไม่โอนเงินเข้าบัญชีของทุกคนโดยตรงง่ายๆตรงไปตรงมาตรวจสอบได้ไม่มีวาระซ่อนเร้นเพราะไม่สามารถซ่อนเร้นได้ประชาชนสามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ทันทีไม่ต้องปวดหัวกับเงื่อนไขหมุกเม็ดซับซ้อนซ่อนเงื่อนคำถามที่2สกุลเงินดิจิทัลที่นายกเศรษฐาแห่งพรรคเพื่อไทยจะนำมาแจกแทนเงินสดเป็นของบริษัทอะไรทำไมต้องใช้โทเค็นของบริษัทนี้เท่านั้นปัจจุบันมีใครถือโทเค็นสกุลนี้อยู่บ้างถ้าเอาเงินของประชาชน 560,000 ล้านบาทมาซื้อโทเค็นสกุลนี้มีใครได้รับประโยชน์บ้างทั้งบุคคลและนิติบุคคลการทำแบบนี้ทุจริตเชิงนโยบายใช่หรือไม่คำถามที่3ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากบุคคลทั่วไปนักธุรกิจภาคเอกชนไม่เห็นด้วยกับนายกเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยที่พยายามหาทางจะแจกโทเค็นแทนการให้เป็นเงินสดนั้นทำไมจึงยังดื้อด้านดันทุรังจะทำให้ได้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เจตนาธุรกิจแบบดื้อตาใสและหน้าด้านๆหรือนายกเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยมีเจตนาทำร้ายคนไทยทั้งประเทศให้ตกอยู่ในภาวะเงินเฟ้อข้าวยากหมากแพงส่งผลให้ประเทศไทยล่มสลายทางเศรษฐกิจนายกเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยต้องตอบ3คำถามนี้ทันทีให้คนไทยทุกคนรับทราบหากนิ่งเฉยหรือพยายามขับเคลื่อนนโยบายแจกโทเค็นแทนเงินสดต่อไปคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศไทยไม่สามารถยอมให้นายกเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยบริหารประเทศนี้อีกต่อไปขอให้นายกเศรษฐาเตรียมหาช่องทางหนีออกนอกประเทศไปอยู่กับยิ่งลักษณ์ในต่างประเทศอย่างมีความสุขได้ตั้งแต่บัดนี้ก่อนที่จะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศไทยได้กลุ่มคนไทยรักชาติ3ตุลาคม2566หากท่านใดที่ต้องการทราบคำตอบทั้ง3ข้อเหมือนกับพวกเราก็กรุณาส่งคำถามนี้ไปในช่องทางต่างๆเพื่อให้ถึงนายกเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยด้วยครับ